เอาละครับผมซิคุณไลน์วันนี้กับผม2ชามนะครับในสกิมมิลซีรอสนะฮะโอเคครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างกับดักกันนะครับผม5กับดักที่ผมว่าสร้างง่ายพอสมควรและดักคนได้นะครับผมนี้นะครับเราไปสอนสร้าง5กับดักกันนะครับที่สามารถดักคนได้ง่ายๆเลยจะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์นะครับผมโอเคครับผมกับดักแรกนะฮะจะเป็นกับดักที่แบบว่าเราจะต้องเดินไปตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเนี่ยเดินมาอุ้ยเฮ้ยงงอ่ะดิงงดิทำได้ไงงงทุกคนงงป่ะครับทำไงโอเคโอเคกับดักนี้นะครับผมมันมีกับดักนี้มีชื่อว่ากับดักเขาเรียกว่าอะไรนะกับดักไอเทมนะฮะซึ่งวิธีการทำกับดักไอเทมนี้นะครับให้เราทำการทำเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอาไอ้เจ้าแป้นเหยียบวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเลสโตนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยรีพิเตอร์ที่ทำให้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าที่ดันหรือว่าสติกกี้พิสตันทำงานนะครับผมหรือว่าเรียกผมแล้วบางคนจะเรียกว่าที่ดันเหนียวหนืดก็ได้นะฮะที่ดันเหนียวหนืดเดี๋ยวทำไมชื่อมันโหดจังวะนะฮะเพื่อที่จะว่าไปดึงเจ้าดินที่อยู่ตรงนี้ให้กลับมาแล้วเราก็ตกลาวาตายนะครับผมก็คือวิธีการกระทำของวงจรก็คือตอนแรกเราใช้ไอเทมอะไรก็ได้นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับผมตรงซอกหลืมนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวละครไมค์ครับเรามีนิสัยที่ซุกซนมากนะฮะก็คือเวลาเราเดินไปอยู่ใกล้ไอเทมปุ๊บแม่งหยิบไอเทมมาอัตโนมัติครับผมเนี่ยมูดผมเดินไปแค่นี้มันก็หยิบไอเทมมาอัตโนมัติเลยครับแล้วประตูนี่ก็จะเปิดนะครับผมประตูดักก็จะเปิดนะฮะเป็นไงโอ้โหนี่เผื่อบางคนความรู้ใหม่นะก็คือตัวละครของเรานะแม้ว่าจะไอเทมจะติดอยู่หลังบล็อกนี้นะครับเราก็สามารถเดินไปหยิบได้นะฮะมันจู่ของมันดีๆมันก็ยังจะไปยุ่งกับมันอีกโอ้โหโอเคครับผมนี่การดักนี้ก็ง่ายนะครับผมโอเคมาดูกับดักต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมไอ้ย่าเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกนะเวรกรรมแล้วเวรกรรมแล้วให้ตายเถอะโรบินโอเคกับดักนี้นะครับผมมีชื่อว่ากับดักแลนด์ไมน์นะครับหรือว่ากับระเบิดนะครับผมแลนด์ไมน์นี่แปลว่ากับระเบิดนะฮะซึ่งวิธีการทำกับระเบิดนะครับให้เราขุดไป 3x3 อย่างนี้นะฮะให้เราวางเลสโตนไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้แล้วก็เลสโตนทอชนะฮะแล้วเลสโตนแปะตรงนี้อันนึงแล้วต่อไปคือเราต้องมีอันนี้เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซิลทอชก่อนนะครับเป็นการขุดเลสโตนออลธรรมดามาให้เราเลสโตนออลวางไว้ตรงนี้ครับผมนี่แล้วมันจะหยุดแล้วตรงพวกนี้มันจะหยุดการทำงานหยุดพลังงานนะครับแล้วพยายามวาง TNT นะครับตรงไหนก็ได้นะฮะแต่อย่าวางใกล้จะวางให้ตรงอย่าวางให้เลสอย่าวางให้มันเป็นจุดที่เลสโตนท็อตทำงานใส่ได้นะครับผมเลยต้องวางอย่างนี้นะฮะโอเคเราจะวางกันอย่างนี้นะครับผมแล้วต่อไปก็ใช้ทำการเอาพรมนะฮะหรือคาร์เพ็ตนะครับในการวางไว้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่แนบมันจะได้กลายเป็นอะไรที่แนบเรียนนะฮะแล้วสมมติแบบเราไม่รู้หน่อยแน่ไงแล้วเราเดินมาตรงนี้นะครับผมนี่เอาพระเจ้าระเบิดตุ้มตั้มไปโก้คันอะไรอย่างนี้นะฮะว่าจะเกิดระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมอันนี้คือการทดลองผมเองนะฮะโอเคไปดูกันต่อไปเลยดีกว่าครับผมโอ้ my god เอานะผมนี่กับดักต่อไปนะครับให้เราทำการขุดหลุมนะครับเป็นขนาดอันนี้จะเป็น6x10นะครับผมแล้วก็ขุดตรงนี้เป็นขนาดประมาณแบบเอา2x5นะครับผมโอเคแล้วเราทำการเอาให้เราเอาพิสตันวางไว้นะครับผมตรงนี้นะฮะเป็น2จุดตรงนี้นะผมแล้วเดี๋ยวทำการอันนี้อุดนะฮะแล้วก็เอานิวานนะครับตึ๊บมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับเท่าที่ทุกคนเห็นนะครับผมโอเคแล้วทำการเอาเลสโตนนี่วางอย่างนี้เลยโอเคแล้วทำการเอาเลสโตนนี่วางไว้รอบๆเลยนะฮะโอเคโอเคผมทำผิดจุดนะครับตรงนี้วางตรงนี้2จุดนะฮะตรงนี้วางไว้ตรงนี้อีก2จุดนะครับผมโอเคนะผมหลังจากที่ทำตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะให้เราทำการปรับตรงนี้ครับให้เป็นสูงสุดนะครับผมถ้าที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเราต้องปรับไปสูงสุดนะเพราะนะครับผมก็ทำผิดนะตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ยกขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วหลังนั้นนะครับผมให้เราทำการสมมตินะเราจะเป็นบล็อกจะเป็นบล็อกนี้ใช่ไหมนะครับจากที่คนรู้กันนะครับว่ามันจะเป็นบล็อกประมาณนี้นะครับผมแล้วเราลองกดคันโยกดูนะฮะนี่น่าเป็นไงอ๋อและสาเหตุที่ตรงฝั่งนู้นมันไม่ยอมมานะครับเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าการจ่ายไฟไม่ครบนะฮะฉะนั้นต้องจ่ายไฟเพิ่มนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะนะครับผมหรือว่าสมมติคุณเห็นม็อบสมมติคุณเห็นตัวอะไรเดินอยู่ใช่ป่ะเอาอย่างเช่นตัวเอาสเกลได้ไอ้สเกลมันโดนเผาเนี่ยป่ะคิปเปอร์นะฮะคิปเปอร์นี่เอาเดินไปแล้วปรับพิษฟูอยู่ก็กดตรงนี้ปุ๊บคิปเปอร์ก็ตกไปแล้วนะฮะโอเคนะเป็นอะไรที่ง่ายๆเลยนะครับกับดักนี้ไอนั่นมันเพชรนี่ว่าโถขุดหน่อยแล้วกันขอโทษที่กูขุดเพชรแล้วกันเนาะ
โอ้ my god ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่โอเคครับผมอันนี้จะเป็นกับดักง่ายๆนี่คือกับดักเพชรนะครับเราสามารถทำได้ในถ้ำนะแต่ว่านอกอันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตดูวิธีการแค่การทำก่อนนะครับผมฉะนั้นเกิดทำจริงก็แนะนำให้ไปทำกันในถ้ำนะฮะมันจะเนียนกว่านะครับผมเอาไว้หลอกเพื่อนอะไรอย่างนี้ในเวลาจะแกล้งเพื่อนนะฮะให้เราทำการเอาเพชรวางไว้ตรงนี้นะครับผมสมมตินี่เป็นถ้ำปลอมใช่ไหมตีว่าเป็นถ้ำปลอมไปกันเอาเพชรวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเจ้าเลสโตนทอชนะฮะวางไว้ตรงนี้นะครับผมเอาสโตนแปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสโตนท็อตวางไว้จุดหนึ่งวางไว้ตรงนี้นะครับมันจะทำการเพราะสโตนท็อตนี้จะทำหน้าที่ให้สโตนท็อตตัวนี้ไม่มีไฟนะครับผมและเอาเทนทีวางครับให้ห่างจากสโตนท็อตนี้นะอย่าให้มาติดกันนะติดกันทีนี่มีระเบิดบ้านบึ้มอะไรโถนะฮะเราจะต้องวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วเมื่อเวลาคนมาขุดเพชรนะฮะก็แบบเฮ้ยนั่นเพชรดีว่ามาขุดเพชรปุ๊บสโตนท็อตตัวนี้จะกระเด็นนะฮะให้สโตนท็อตข้างบนทำงานนะครับแล้วมันก็จะใช่อย่างที่เห็นแหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคไปดูอันต่อไปเลยดีกว่าผมเฮ้ยโอ้ my god โอเคผมกับดักนี้นะไม่เชื่อว่ากับดักโคตรจะไปอภิมหาราวานะมันจะเป็นตรงนี้จะเป็นแท็บเชสนะในการเปิดนะครับผมแท็บเชสมันจะให้มันแท็บเชสจะจ่ายไฟเป็นแค่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลยมีรีพิเตอร์หรือว่าตัวเพิ่มกระแสไฟในการจ่ายเพิ่มด้วยนะครับแล้วมันก็ต้องค่อยๆลากจ่ายไฟลงมาถึงข้างล่างอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จ่ายไฟมาเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นรีพิเตอร์ให้ทำให้ตัว2ตัวนี้ทำงานดิเฟนเซอร์2ตัวนี้ทำงานนะครับผมแล้ว2ตัวนี้มันจะทำงานอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะมีไฟมาจากนี้แล้วนะครับผมโอเคเมื่อเราทำพวกนี้เสร็จใช่ไหมนะครับให้เราทำการอันนี้นะครับวางบล็อกนะครับผมโอเคแล้วไปสิ่งที่เราต้องวางก็คือ C A R P E T หรืออ่านว่าคาเป็ดนะครับวางคาเป็ดด้วยนะเนี่ยคาเป็ดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยครับเพราะว่า no คาเป็ดนี่ no line จริงครับผมนี่อย่างนี้นะฮะว่าขาเป็ดมันจะเป็นตัวที่แบบว่าไว้ทำแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเอาไว้แอบวงจรทุกอย่างได้หมดเลยนะครับทำการเอาลาวานะครับผม4กระป๋องนะฮะทำการยัดใส่เจ้านี่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเวลาเริ่มเวลาถ้าเกิดมันจะแบบว่ามันจะเอานี้เดี๋ยวผมอุดตรงนี้ไว้ด้วยนะมันก็จะเกิดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเห็นปะด้วยนะใช่เราใช้วิธีอุดเดิมๆนะฮะอันนี้มีโชคดีมีขาเป็ดป้องกันอยู่นะครับผมโอเคนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเพื่อนผมต้องขอบคุณทุกคนที่ดูกับดักนี้นะครับแล้วผมอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนสกินนะครับผมเพราะว่าเป็นสกินไม่ได้ซีโร่เพราะผมไปอัดคลิปชาเลนจ์มานะครับแต่ก็ช่างเอาไปว่าช่างมาเถอะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูกับดักจริงๆนะครับผมขอบคุณจากใจเลยนะฮะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมว่าเราจะมาทำอะไรกันนะฮะโอเคฟิลเกนครับผมเจนครับบาย